ิจกรรมดังสังเกตแบบคอนเสิร์ตได้จัดขึ้นที่ชวนสาธารณบ้านช่องรวมมือจันทบุรีและขนมิ้นจันทร์ในแต่ละวันที่15พฤศจิกายน2565เป็นการจัดขึ้นนำขนมิ้นจันทร์นำกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกประจำสาธารณบ้านประชาธิปไตยประชุมงานได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมสังคมที่ให้ชวนสาธารณะช่องรวมเป็นส่วนแบบคอนเสิร์ตส่งเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบ้านใหม่จากสูงโลก31พฤษภาโดยการเป็นประธานของทางสายทองแก้วบุญดีความจับความนำขนมิ้นจันทร์แทนดรพัชกินสันนิษฐานนักดูความนำสูงสูงสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขแทนดรนันจูเลียสไฟซึ่งผู้ต่างหน้าองค์การอนามัยโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยสวีเดนนี่คือต่างหน้าอย่างไม่ขาดคณะกรรมการเอ็นซาร์เพื่อการควบคุมยาสูบองค์การสมาคมควบคุมยาสูบอาเซียนอำนาจการปกครองพื้นดินบ้านเราพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องและมองโซนสารและขนมจันทร์ของวันจันทร์ละลายทางมองทุกคนและขนมจันทร์ที่กล่าวมาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสืบต่อการขยายในนโยบายทุกสารรวมนำข้อมูลต่างๆโดยสภาสอบสภาและสืบต่อจากต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นนักเรียนสุขภาพแต่ก็คงเป็นจริงสำหรับเรื่องงานควบคุมยาสูบได้กำหนดไว้การสร้างเขตควบคุมยาสูบอยู่ตามสำนักงานของการของรัฐสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆและส่วนสาธารณะก็คือยูส่วนสาธารณะจอมรวมแห่งนี้ให้การเป็นประเภทมีไซต์ที่ตั้งสองชั้นนะคะส่วนแห่งนี้เป็นเขตควบคุมยาสูบตามกฎหมายปี2007เป็นต้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูบยาโดยให้สูบในบริเวณส่วนจอมรวมหรือจุดสาสูบยาได้ยินเป็นการดีเพื่อให้สาขาขายในส่วนแห่งนี้รวมทั้งแค่ที่มาเที่ยวชมและผู้มาออกกำลังกายกับผู้ใช้ใจและพร้อมกับเป็นเจ้าของในการบังคับใช้มีการตอบคำยาสูบเพื่อให้ได้ยินสาวมือตลอดความประสงค์เห็นว่าการสูบยาเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งการสูบยาและการได้ขับคำยาสูบสูบยาหรือสูบเป็นอันตรายต่อสุขภาพและการให้เกิดยาซ้ำเมื่อให้เห็นหลายที่สูบทำผู้สูบเองก็คือผู้อยู่ใกล้เคียงข้างทางโดยเฉพาะแม่หญิงที่ถูกฆ่าและเด็กน้อยทางนี้อีกแบบต่อมาในส่วนองค์การอนามัยโลกที่ว่าคนเราเสียชีวิตด้วยพยาธิเกิดจากยาสูบมี 4,800 คนต่อปีหรือประมาณ 13 คนต่อมือดังนั้นการให้ผู้ส่วนสาธารณะแห่งนี้เป็นเรื่องสำคัญและต่อกำลังกายที่หมดทุกคนพอใจสร้างน้ำขนมจันทร์ให้กลายเป็นตัวเมืองแห่งสุขภาพพร้อมทั้งเป็นการจัดตั้งขบวนการแข่งขันที่ว่าพวกเขาหักน้ำขนมจันทร์แข่งขันมีน้ำขนมสีเขียวสายน้ำตาลอากาศสดชื่นยังมีสุขภาพแข็งแรงทางผู้ต่างหน้าอุปกรณ์ในโลกประจำมาตัวเล็กกว่าเราผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นสาเหตุต้นต่อของการเกิดพยาธิโรคติดต่อเส้นหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกมะเร็งและหลอดลมหายใจต่างๆซึมเลือดพยาธินี้กว่า63ส่วนร้อยความต่อการเสียชีวิตในทั่วโลกวัยยงที่มีอายุ 13-15 ปีและกว่า60ส่วนร้อยมีได้สูบดื่มต่อความยาสูบของคนอื่นและประมาณ64ส่วนร้อยมีได้สูบดื่มต่อความยาสูบของคนอื่นอยู่ส่วนสาธารณะในต่างๆอินทางด้านน้ำของกลุ่มการในโลกประจำปี2013ได้ระบุว่าสาธารณะประชาธิปไตยปัสสาวะมีคนเสียชีวิตย่อมพยาธิเกิดจากยาสูบมีประมาณ 4,800 คนต่อปีเฉลี่ยเท่ากับ13คนต่อมือและทั่วโลกมีคนเสียชีวิตย่อมยาสูบในแต่ละปีประมาณ6ล้านคนซึ่งเห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกและหลายกว่าการเสียชีวิตย่อมพยาธิไขยุงบนโลกทั่วโลกและเอคาดคะเนว่าภายในปี2030ทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตย่อมยาสูบประมาณ8ล้านคนถ้าหากว่ามาตรการควบคุมยาสูบและถูกบังคับใช้ยาเข็มงวดในเวลานี้เป็นต้นไป